24กุมภาสมภูมิสมเกียรติ62เขตมัธยมศึกษาทั่วไทยเปิดป้ายพร้อมกันเนื่องด้วยวันที่17กุมภาพันธ์2564เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาโดยมีเนื้อหาสาระคือการยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประกาศณวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2553และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉบับที่2พุทธศักราช2554ประกาศณวันที่29กรกฎาคม2554และกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน62เขตและในวันนี้ถือเป็นวันมงคลยิ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั้ง62เขตพร้อมใจการจัดงาน24กุมภาสมภูมิสมเกียรติ62เขตมัธยมศึกษาทั่วไทยเปิดป้ายพร้อมกันซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดร.อัมพรพินสาได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงของสปท.เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเช่นสพม.ยะลาโดยนายสนิทแย้มเกศรรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพม.มุกดาหารโดยนายกวินเกียรติโดนพละรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพม.สุราษฎร์ธานีชุมพรโดยว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาและสพม.พะเยาโดยนายนิพนธ์ก้องเวหาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายวรลบสงวนนามผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดป้ายที่สพม.พัทลุงและดร.เกียรติทิพย์สุภาวานิชผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดป้ายที่สพม.กาญจนบุรีพร้อมกันนี้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอย่างได้ทำพิธีเปิดป้ายสำนักงานโดยพร้อมเพรียงกันยกเว้นสพม.สมุทรสาครสมุทรสงครามที่ยังอยู่ในเขตควบคุมพิเศษของสถานการณ์โควิด-19ทำให้ไม่สามารถจัดพิธีดังกล่าวได้และสปท.ขอเน้นย้ำในเรื่องของการบริหารจัดการให้เป็นไปตามที่สปท.กำหนดค่ะและทั้งหมดนี้คือรอบวันทันข่าวสปท.สวัสดีค่ะ